สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับหัวหน้าเซลล์คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพนะคะหรือว่าคนที่เป็นว่าที่หัวหน้าเซลล์คือถ้าท่านได้ฟังคลิปนี้เนี่ยแสดงว่าคริสตจักรนะคาดหวังว่าท่านน่ะคือหัวหน้าเซลล์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็บทเรียนเซลล์สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนบทที่10แล้วนะคะเป็นบทเรียนบทที่10ซึ่งหัวข้อเนี่ยจะต่อเนื่องจากบทที่9ยังจำบทที่9ได้ไหมคะบทที่9เป็นเรื่องของบัญญัติสำหรับครอบครัววันนี้ก็เป็นบัญญัติสำหรับครอบครัวอีกเช่นเดียวกันบทที่9เราพูดถึงบัญญัติสำหรับวัยรุ่นช่วงเวลาที่แบบจีบกันซึ่งถ้าชมคลิปแล้วจะรู้ว่าอินพูดผิดไปประโยคนึงก็คือว่าวันนั้นน่าจะพูดว่าเป็น7ข้อแต่จริงๆก็คือ6ข้อเท่านั้นนะคะไปย้อนดูแต่ว่าวันนี้บัญญัติสำหรับครอบครัววันนี้เราไม่เน้นเรื่องของวัยรุ่นแล้วเราเน้นเรื่องของคู่แต่งงานเราเน้นเรื่องของคู่แต่งงานบุรุษและสตรีที่คุณแต่งงานแต่งการแล้วเนี่ยบัญญัติของพระเจ้าสอนเรื่องชีวิตคู่ยังไงนะคะที่เราจะมีความสุขนะมีพระคัมภีร์หลักๆก็จะเอามาจากพระธรรมอพยพนะคะเป็นพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่17จริงๆพระธรรมอพยพเป็นเรื่องราวของอะไรพระธรรมอพยพตอนนี้บทที่20เนี่ยพูดถึงบัญญัติ4บัญญัติ10ประการในการใช้ชีวิตของมนุษย์และจริงๆถ้าเราศึกษาแล้วเราจะเรียนรู้เราจะพบว่ากฎหมายของทั้งโลกเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาจากบัญญัติ10ประการของพระเจ้านี่แหละแต่คราวนี้สิ่งที่ฉันหนุนใจเราก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องปกครองกันด้วยกฎคนใดครอบครัวใดคริสตจักรใดไม่มีกฎหมายปกครองมันก็จะเกิดความอลหม่านนะคะพระเจ้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งกฎเกณฑ์เวลาที่พระเจ้าสร้างอะไรพระเจ้าสร้างอย่างมีระบบแล้วก็มีระเบียบมีแบบแผนเป้าหมายของการทรงสร้างของพระเจ้าก็คืออะไรจุดมุ่งหมายก็คือว่าเพื่อสวัสดิภาพของมนุษย์และเราอยู่ในพระทัยของพระเจ้าเสมอดังนั้นกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่พระเจ้าวางไว้โปรดรู้ว่านั่นคือสิ่งที่สนับสนุนให้ชีวิตของมนุษย์มีสวัสดิภาพเราอย่าไปคิดว่าคือคนไทยมักจะคิดว่ากฎนะมีไว้แหกจริงๆไม่ใช่นะคะเมื่อไหร่ที่เราแหกกฎนะเราจะไม่มีความสุขกฎนะมันมีไว้ทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบแล้วลองคิดดูสิว่าเวลาที่เราซื้อภาพมาแล้วมีกรอบข้างมีกรอบเนี่ยมันก็จะสวยงามมากกว่าการมีภาพอยู่เฉยๆถูกไหมชีวิตของเราก็เหมือนกันพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในกรอบเพื่อจะให้ชีวิตของเราเนี่ยสวยงามเราอย่าไปคิดว่าเราจำเป็นจะต้องมีอิสระเสรีภาพแล้วจะมีความสุขเสมอไปไม่จริงนะคะเสรีภาพที่ปราศจากการควบคุมอ่ะมันจะทำให้เราหลุดลอยไปได้เอาล่ะวันนี้เรามาดูด้วยกันอ่ะคราวนี้10ประการจริงๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ประการว่าคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วในบริบทนี้เราพูดถึงคนที่แต่งงานแล้วนะคะแต่เราสามารถเอาไปสอนคนที่กำลังจะแต่งงานได้เช่นเดียวกันนะเพื่อที่เราจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องมันเป็นการวางรากฐานไงบทเรียนที่แล้วเป็นการวางรากฐานว่าถ้าคุณจีบกันถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของพระวจนะเวลาคุณมีครอบครัวมันจะปกครองกันง่ายหรือว่าคนที่จะมีครอบครัวแล้วมีพระวจนะเป็นพื้นฐานมันจะปกครองกันง่ายคุยกันง่ายเพราะเรารู้ว่ากฎของครอบครัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าอ่ะเรามาดูด้วยกันนะคะว่าบัญญัติในชีวิตคู่ถ้าอยากจะมีความสุขอ่ะจะต้องแบบนี้ประการที่1ค่ะประการที่1ก็คือว่าจะต้องเป็นจงเป็นคนแห่งพันธสัญญาประการที่1เลยจะต้องเป็นคนแห่งพันธสัญญาเอ๊ะคราวนี้เรางงว่าเป็นคนแห่งพันธสัญญาคืออะไร 1.1 พันธสัญญาในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีพิธีแต่งงานเคยเข้าสู่พิธีแต่งงานใช่ไหมคะในพิธีแต่งงานเนี่ยมันจะมีพันธสัญญาที่คุณจะต้องพูดต่อหน้าสาธารณชนพูดต่อหน้าคู่สมรสของคุณและสำคัญพูดต่อหน้าผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าซึ่งเหมือนเราพูดต่อหน้าพระพักของพระองค์นั่นคือคำสัญญาว่าคุณจะใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะสูงขึ้นไม่ว่าจะตกต่ำลงไม่ว่าจะรวยขึ้นหรือไม่ว่าจะยากจนลงไม่ว่าจะอะไรก็จะเคียงคู่กันไปจนกว่าความตายจะแยกจากกันดังนั้นชีวิตคู่ถ้าจะมีความสุขคุณต้องยึดพันธสัญญานี้เมื่อคุณสัญญาต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาพันธสัญญานี้จนชีวิตจะหาไม่ในพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนน่ะการแต่งงานน่ะเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นน่ะเราจำเป็นที่จะต้องรักษาพระสัญญาของพระเจ้านะคะแล้วก็อุทิศตัวของเราเนี่ยเพื่อที่จะรักษาสัญญานี้ให้สำเร็จในชีวิตของเราและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอุทิศตัวอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าก็จะทำให้พระเจ้าเนี่ยอวยพรชีวิตของเรานะคะแล้วก็ 1.2 คำว่าพันธสัญญาในตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไร
พันธสัญญาแห่งความมั่นคงเนี่ยมีเคล็ดลับ3ประการสำหรับการใช้ชีวิตคู่ก็คือ1การฟัง2การรักษาคำพูดและ3การเชื่อฟังมี3อย่างนี้ที่ควรจะเกิดขึ้นในการรักษาพันธสัญญาหรือจะเป็นคนแห่งพันธสัญญา1คุณต้องฟังทั้ง2ฝ่ายต้องฟังกันและกัน2ต้องเป็นคนรักษาคำพูดพูดแล้วต้องไม่คืนคำและประการที่3ก็คือมีเชื่อฟังกันและกันน่ะให้เกียรติกันและกันอันนี้มันจะสามารถทำให้เราเป็นคนแห่งพันธสัญญาแล้วก็รักษาสิ่งที่เราสัญญาไว้กับพระเจ้าได้แล้วก็ 1.3 ก็คือว่าเป็นพันธสัญญาแห่งนิมิตเป็นพันธสัญญาแห่งนิมิตก็คือว่าเมื่อเราใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเรากำลังปลูกสร้างสิ่งใหญ่ที่เรียกว่าชีวิตคู่แล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีนิมิตสำหรับอนาคตแล้วก็มองเห็นภาพของความสุขในอนาคตดังนั้นในประการแรกบัญญัติประการแรกก็คือว่าที่บอกว่าจงเป็นคนแห่งพันธสัญญาหมายความว่า1คุณจะต้องรักษาพระสัญญาพันธสัญญาที่คุณพูดไว้ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าและต่อหน้าคนของพระองค์2คุณจะต้องมีพันธสัญญาแห่งความมั่นคงคือรู้จักฟังแล้วก็รักษาคำพูดแล้วก็เชื่อฟังกันและกันและประการที่3ในส่วนตรงนี้ก็คือว่าคุณจะต้องมีพันธสัญญาแห่งนิมิตคือเรากำลังสร้างชีวิตคู่ขึ้นมาเราต้องมองเห็นอนาคตที่มีความสุขและความมั่นคงในชีวิตคู่ของคุณทั้ง2ฝ่ายนะอันนี้กำลังพูดถึงทั้ง2ฝ่ายซึ่งคุณพ่อเนี่ยเคยหนุนใจว่าการแต่งงานเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติคู่ชีวิตที่เราคิดจะแต่งงานน่ะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขขึ้นไม่ได้ทำให้เรามีความมั่นคงขึ้นก็อย่าไปแต่งเลยอยู่คนเดียวเถอะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแต่งงานไปแล้วคุณต้องมองให้เห็นภาพว่าคู่ชีวิตที่เราใช้ชีวิตกับเขาอะมันจะต้องมองไปเห็นอนาคตความมั่นคงแล้วก็การเต็มไปด้วยความสุขนะคะสมมุติว่าเราย้อนกลับไปสักนิดกำลังคบหาสมาคมกับใครมองไปแล้วไม่เห็นอนาคตมองไปแล้วไม่เห็นความสุขเนี่ยมันไม่น่าจะใช่มาจากพระเจ้านะเราก็ต้องระวังนะคะเอาล่ะประการที่2ประการที่2พันธสัญญาหรือว่าบัญญัติประการที่2ในการใช้ชีวิตคู่คืออะไรคือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคุณให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคุณคือคู่แต่งงานที่เป็นคริสเตียนมันก็จะง่ายกว่าคู่แต่งงานที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนถูกไหมเพราะเราตกลงกันแล้วว่าในชีวิตคู่ของเราคนที่เป็นใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าและพระเจ้าที่เราสามารถมีประสบการณ์ได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ดังนั้นเวลาที่เราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันน่ะเป้าหมายคือจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตคู่ของคุณให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากตรงไหนมันมาจากการที่เราใช้ชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าคู่สามีภรรยาอ่านพระวจนะด้วยกันอธิษฐานด้วยกันรับใช้พระเจ้าด้วยกันมันจะอยู่ในการเคลื่อนแล้วก็การทรงนำที่มาจากพระเจ้านะคะแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราได้เติบโตมีทั้งเรื่องของผลของพระวิญญาณของประธานของพระวิญญาณดังนั้นให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวเนื่องแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ของคุณด้วยมันก็จะทำให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขลองเทียบเคียงจากเรื่องของผลของพระวิญญาณสิความรักความอดกลั้นใจแบบโมโหอีกฝ่ายนึงแต่ว่าพระวิญญาณทำงานอดกลั้นใจไว้อยากด่าก็ไม่ด่ามันก็ทำให้ชีวิตคู่ของคุณมีความสุขมากขึ้นดังนั้นบัญญัติประการที่2คือว่าถ้าคุณอยากที่จะมีความสุขในชีวิตคู่จงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นะเป็นผู้ทรงนำตื่นเช้ามาอธิษฐานด้วยกันเพราะคุณอธิษฐานด้วยกันหมายความว่าคุณให้พระเจ้าเป็นองค์ประธานในชีวิตแล้วในระหว่างวันโอเคต่างคนอาจจะต่างไปทำงานทำการแต่กลับมาเจอกันเป็นยังไงอธิษฐานด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนอนก็จะทำให้พระวิญญาณหรือว่าพระเจ้าอ่ะทรงนำเราตลอดหมายถึงว่าเรามอบตลอดวันนี้ให้กับพระเจ้าครอบครองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคประการที่3ประการที่3ก็สำคัญมากๆเลยที่จำเป็นจะต้องมีในชีวิตคู่ก็คือตั้งใจอวยพรคู่ชีวิตของคุณประการที่3นะคะตั้งใจอวยพรคู่ชีวิตของคุณอันนี้สำคัญมากเพราะว่าในภาคปกติน่ะสามีภรรยามักจะหวานแหววกันในช่วงไหนในช่วงของการจีบกันหรือในช่วงของเขาเรียกว่าอะไรนะหลังจากแต่งงานใหม่ๆ เป็นช่วงของการฮันนีมูนถูกไหมแต่จริงๆวิถีของคริสเตียนน่ะควรจะให้ทุกวันตลอดชีวิตการแต่งงานของเราอ่ะคือการฮันนีมูนของกันและกันคำพูดดีๆหรือการอวยพรจะต้องออกจากริมฝีปากของเราสามีและภรรยาจะต้องนำสิ่งดีออกจากชีวิตของเรานะคะสิ่งดีก็คือการพูดดีการอวยพรด้วยเหตุนี้เนี่ย
พระคัมภีร์จึงถือว่าคำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความรับผิดชอบที่คุณสามีทุกๆคนถ้าคุณสามีกำลังฟังอยู่เป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องอวยพรภรรยาของคุณทุกวันตื่นมาปุ๊บก็ชมเขาเลยโอ้โหภรรยาฉันสวยมากภรรยาของฉันจะต้องเกิดผลอันนี้เป็นความรับผิดชอบของสามีนะคะถ้าภรรยาคุณไม่สวยและภรรยาคุณไม่เกิดผลอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้อวยพรเขาในตอนเช้านะแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวภรรยาเองหน้าที่ของภรรยาก็จะต้องอวยพรสามีตื่นเช้ามาปุ๊บก็อวยพรว่าสามีของฉันน่ารักที่สุดสามีของฉันเป็นคนดีสามีของฉันเป็นผู้นำคือพยายามพูดชมเชยกันแล้วก็อวยพรอีกฝ่ายหนึ่งเพราะนั่นคือสิ่งดีแล้วบรรยากาศฝ่ายวิญญาณถ้าเราย้อนไปในหลายๆสัปดาห์ซึ่งก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นสัปดาห์ไหนว่าการใช้คำพูดของเราเนี่ยเวลาที่เราพูดในแง่ลบนะคะอาณาจักรของมารซาตานมันก็จะทำงานแต่เวลาที่เราพูดในแง่บวกอาณาจักรของสวรรค์น่ะทำงานถ้าคุณอยากจะให้บ้านของคุณน่ะเปรียบเหมือนสวรรค์คุณก็ต้องใช้ถ้อยคำในแง่บวกให้สวรรค์ทำงานร่วมกับคุณนะคะสามีภรรยาอวยพรกันและกันไม่พอสำหรับคนที่มีลูกล่ะอวยพรลูกของคุณด้วยคำพรของพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าเราสาปแช่งลูกลูกเราก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเราอวยพรลูกลูกเราก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่เป็นบัญญัติสำคัญก็คือว่าเราต้องอวยพรกันและกันเพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยถือว่าสามีและภรรยาคือคู่รับมรดกคือต้องมาเป็นคู่คือต้องมาเป็นคู่แล้วเราก็จะได้รับมรดกได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่ข้อควรระวังก็คือหลีกเลี่ยงการประชดประชันหลีกเลี่ยงถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติเวลาที่เราโกรธกันโกรธกันไม่จำเป็นจะต้องคุยให้รู้เรื่องภายใน5นาทีนั้นก็ได้เพราะแทนที่มันจะรู้เรื่องมันก็จะได้เรื่องนะคะบางทีเราก็หลีกเลี่ยงในช่วงเวลานั้นเพื่ออะไรเราสังเกตจากชีวิตของตัวเราเองสิไม่ต้องชีวิตคู่หรอกเวลาที่เราโกรธเวลาที่เราโมโหถ้อยคำที่ออกจากปากของเราคืออะไรโอ้โหถ้าเกิดมันขุดออกมาว่าให้แสบได้เท่าไหร่เราจะทำเท่านั้นเพราะตอนนั้นเราอารมณ์โมโหไงแต่ว่าพอหลังจากที่อารมณ์ของเราเย็นลงแล้วเราจะรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ถ้อยคำเหล่านั้นออกมาแล้วก็ในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเวลาที่มีถ้อยคำแย่ๆออกมาบางทีเราต้องหาเรื่องดีๆมากลบตั้งเป็น10เท่ากว่าจะเรื่องนั้นกว่าจะมิดไปนะดังนั้นก็ให้ระมัดระวังนะคะบัญญัติประการที่3เราจำเป็นที่จะต้องอวยพรคู่ชีวิตของเราแล้วก็บัญญัติประการที่4บัญญัติประการที่4ก็คือว่าสร้างชนรุ่นใหม่ที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าเอาล่ะการแต่งงานเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ในพระธรรมปฐมกาลใช่ไหมมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าอวยพรก็คืออาดัมและเอวาแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลก็บอกว่าพระเจ้าจะอวยพรให้เขามีลูกดกเต็มทวีในแผ่นดินโลกการจะมีลูกดกเต็มทวีก็ต้องผ่านเรื่องของการแต่งงานดังนั้นวิถีโดยภาพรวมเวลาที่เราแต่งงานพระเจ้าต้องการให้เราขยายเผ่าพันธุ์แล้วก็การขยายเผ่าพันธุ์ก็คือว่าการสร้างชนรุ่นใหม่ให้เขาอยู่เพื่อพระเจ้าดังนั้นเวลาที่เราเลือกคู่ชีวิตของเรามาแล้วแล้วเราตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องอยู่ในแผนการก็คือว่าโอเคเราจะต้องร่วมกันที่จะสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่แค่เรากับผู้ชีวิตของเราแต่ผลิตผลของเราใช่ไหมเชื้อสายของเราเนี่ยเราจะต้องสร้างพระฉายของพระเจ้าไม่ใช่สร้างตัวแทนของมารซาตานสำหรับกรณีของคริสเตียนเนี่ยจริงๆแล้วมันก่อนแต่งงานเนี่ยจริงๆคริสเตียนทุกคนจะต้องเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรนะขบวนการของการอบรมเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เพื่อเป็นการปรับทัศนคติแล้วก็รู้ว่าเราพร้อมที่จะมีชีวิตคู่แล้วนะไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่เป็นการวางแผนว่าจะมีเชื้อสายของเราเวลาที่เราในประเทศไทยถ้าเราไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเราก็จะพบว่าเวลาที่มีลูกมีหลานโดยที่ไม่ได้วางแผนและโดยที่เราไม่พร้อมในที่สุดแทนที่เราจะสร้างประชากรของพระเจ้าเราเผลอๆเราอาจจะสร้างภาระของสังคมเพราะเราไม่มีความพร้อมในการที่จะมีลูกหรือมีหลานในช่วงเวลานั้นนะคะดังนั้นในทางของพระเจ้าก็คือว่าบัญญัติที่คู่ชีวิตจะต้องมีก็คือเราต้องตั้งเป้าเลยว่าฉันจะสร้างชนรุ่นใหม่ที่ถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าก็คือลูกหลานของเรานี่แหละดูอย่างอับราฮัมนะคะอับราฮัมเนี่ยตอนที่พระเจ้าเรียกเขาตอนนั้นน่ะเขาก็ยังไม่มีลูกเลยแต่พระเจ้าก็อวยพรเขาในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อที่5บอกว่าพระองค์จึงพาอับราฮัมในสมัยนั้นชื่ออับราฮัมนะออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเถิดแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าพงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้น
นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมและสัญญากับคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ด้วยว่าพระเจ้าต้องการอวยพรเราและพงพันธุ์ของเราดังนั้นหน้าที่ของคู่ชีวิตหรือว่าครอบครัวก็คือว่าต้องมองไปสู่คนรุ่นต่อไปถ้าเรามีเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นผลผลิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะโอเคแล้วก็ประการที่5ที่เป็นบัญญัติของชีวิตคู่คืออะไรประการที่5ก็คือว่าจะต้องมีประสบการณ์กับการสำแดงแห่งไม้กางเขนทุกวันคือคู่ชีวิตน่ะทั้งคู่จะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์กับการสำแดงแห่งไม้กางเขนทุกวันหมายความว่าอะไรหมายความว่าในชีวิตของเราเนี่ยไม้กางเขนต้องกลายเป็นคำตรัสของพระเจ้าแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่เหมือนกับทั้งคู่จะต้องรู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเราบนไม้กางเขนคืออะไรและเราจะไม่ปล่อยให้สิ่งที่พระเจ้าทำบนไม้กางเขนหรือพระคุณที่พระเจ้ามอบให้กับเราอ่ะกลายเป็นโมฆะไปคิดสิ่งเหล่านี้เสมอแล้วก็มีประสบการณ์กับไม้กางเขนของพระเจ้าคือรู้ว่าณจุดนั้นน่ะพระเยซูทำอะไรเพื่อเราบ้างเวลาที่เราจะทะเลถลายหรือเวลาที่เราจะทำอะไรที่ไม่เข้าท่าหรือไม่เข้าเรื่องไม่เข้าลอยอ่ะให้คิดถึงว่ากว่าที่พระเยซูคริสต์จะได้เรามาพระเยซูคริสต์ต้องสละพระชนชีพของพระองค์ดังนั้นมันจึงไม่คุ้มเลยในพระคัมภีร์จึงบอกว่าพระเจ้าอ่ะไถ่เรามาด้วยราคาสูงนะคะราคาสูงนี่คือสูงเท่ากับชีวิตของพระเยซูคริสต์ดังนั้นคู่ชีวิตไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรคุณต้องรู้ไว้เลยว่าพระคุณของพระเจ้าจะต้องไม่เป็นโมฆะไปถ้าภายในของเราคือคู่ชีวิตพออยู่ด้วยกันโอเคมันมีสองฝ่ายมองเห็นจับตากันแต่สมมติว่าพอคุณออกจากบ้านภรรยาออกจากบ้านหรือสามีออกจากบ้านน่ะเราไม่สามารถที่จะติดตามตัวกันได้ตลอดและจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่เราจะต้องเหมือนกับโอ้มีกล้องวงจรปิดคอยตามสามีหรือคอยตามภรรยามันไม่ใช่หรอกแต่ว่าถ้าสองฝ่ายมีพระเจ้าแล้วก็ประสบการณ์แห่งไม้กางเขนน่ะไม่ว่าสามีของคุณจะไปอยู่ที่ไหนหรือภรรยาของคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณสามารถวางใจได้ว่าเขาจะไม่นอกลู่นอกลอยเพราะว่าเขามีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ไม้กางเขนนะคะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามีและภรรยาควรผลักดันให้เกิดขึ้นคืออะไรให้คู่ชีวิตของเราอ่ะมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องของการสำแดงของไม้กางเขนมันจะทำให้เขาอ่ะยำเกรงพระเจ้าและการยำเกรงพระเจ้าที่เขามีจะทำให้เขาซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิตกับคุณไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ประการที่6ค่ะประการที่6ที่เป็นบัญญัติที่เราจะต้องมีก็คืออะไรนำทางครอบครัวด้วยหลักการคริสเตียนนำทางครอบครัวด้วยหลักการคริสเตียนนั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองใช้พระวจนะของพระเจ้าอ่ะเป็นหลักปฏิบัติของครอบครัวแล้วก็เป็นบรรทัดฐานสูงสุดเหมือนกับว่าไม่ว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยคุณคิดภรรยาจะคิดอย่างนึงสามีอาจจะคิดอย่างนึงแต่ไม่สำคัญว่าความคิดของสามีหรือภรรยาเป็นใหญ่สำคัญก็คือความคิดของพระเจ้าสำหรับเรื่องนั้นๆพระเจ้าว่ายังไงไม่ใช่สามีว่ายังไงไม่ใช่ภรรยาว่ายังไงแต่ในเรื่องนั้นพระเจ้าว่ายังไงและพระเจ้าว่ายังไงคืออยู่ที่ไหนอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเวลามีปัญหาอะไรสถานการณ์ใดที่แก้ไขไม่ตกให้เอาพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วก็เป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตในครอบครัวแล้วมันจะจบสวยครอบครัวหลายครอบครัวที่จบไม่สวยคืออะไรคือเขาไม่ได้เอาพระวจนะมาเป็นบรรทัดฐานเขาเอาอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองดังนั้นถ้าเราอยากจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็จบสวยต้องเอาพระวจนะเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็ประการที่7นะคะประการที่7คือรักษาความหวานชื่นในครอบครัวเอาไว้อ่ะรักษาความหวานชื่นในครอบครัวเอาไว้ให้เหมือนกับทุกๆวันของเราคือวันที่เราฮันนีมูนกันจริงๆมันก็เหมือนกับที่พระคัมภีร์พูดไว้ในพระธรรมวิวรณ์บอกว่าความรักดั้งเดิมอ่ะพระเจ้าเนี่ยตอบว่าคริสตจักรคริสตจักรหนึ่งขออภัยจำไม่ได้ว่าคริสตจักรอะไรพระเจ้าตอบว่าคริสตจักรคริสตจักรหนึ่งว่าดีทุกอย่างแหละแต่สิ่งที่เจ้าเสียคืออะไรเจ้าสูญเสียความรักดั้งเดิมอ่ะอะไรที่มันเคยหวานชื่นเมื่อก่อนระหว่างเรากับพระเจ้าเราไม่หวานแบบนั้นน่ะคู่ชีวิตหลายคนก็เหมือนกันมีช่วงเวลาของรักโปรโมชั่นแล้วหวานก็เฉพาะบางช่วงแต่ว่าในหลักการของพระเจ้าเนี่ยคุณควรจะทำให้ทุกช่วงเวลาทุกช่วงชีวิตของคุณน่ะคือช่วงเวลาของความหวานชื่นช่วงเวลาของความดื่มด่ำรักษาความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามทั้งสองฝ่ายแหละไม่ใช่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพยายามนะพยายามทั้งสองฝ่ายที่จะสร้างบรรยากาศของความรักอันสดใหม่ให้เกิดขึ้นทุกๆวันนะคะอันนี้เช่นบอกรักกันทุกวันหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเรารักเขาเสิร์ฟกาแฟกันให้กันทุกเช้าหรือ
บีบยาสีฟันให้กันตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตคู่ของคุณน่ะหวานชื่นแล้วก็รื่นรมย์ถ้าสมมติชีวิตในบ้านของเราหวานน่ะเราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาของหวานนอกบ้านถูกไหมคะถ้าชีวิตคู่ของเราไม่หวานมันก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ต้องไปหาของหวานนอกบ้านและเรื่องอะไรเราจะต้องไปหาของหวานนอกบ้านในเมื่อเราสามารถปรุงของหวานในบ้านของเราเองได้โอเคประการที่8นะคะประการที่8ก็คือว่าเป็นการให้เกียรติคู่สมรสประการที่8ก็คือเป็นการให้เกียรติคู่สมรส อันนี้ก็สำคัญนะการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่พระเจ้านำคน2คนมาอยู่รวมกันแล้วก็ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จแล้วก็ความสุขจะเกิดขึ้นในครอบครัวก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายเนี่ยให้เกียรติกันตรงนี้มีข้อคิดอยู่5ประการก็คือว่าอันที่1ก็คือว่าให้ความเคารพอีกฝ่ายนึงอย่างสูงให้ความเคารพอีกฝ่ายนึงอย่างสูงก็คือว่าทั้งสามีและภรรยาเนี่ยไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังคดีก็ไม่รู้นะ เหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรนะสามีก็ต้องไม่ตั้งวงเมาส์ภรรยาหรือภรรยาก็ไม่ต้องตั้งวงเมาส์สามีของตัวเองการที่ให้เกียรติก็คือว่าพูดดีต่อเขาทั้งรับไม่ใช่ทั้งต่อหน้าแล้วก็ทั้งรับหลังนะคะก็จะมีความสุขนะแต่ว่าส่วนใหญ่จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยวิเคราะห์ว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครเอาเรื่องของอีกฝ่ายนึงมาพูดมากกว่ากันก็ไม่รู้แต่จริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเราควรที่จะให้เกียรติคู่ของเรามีปัญหาคุยกันในครัวเรือนอย่าเอาปัญหาในครัวเรือนไปคุยให้คนอื่นทราบนะคะมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ประการที่2คืออะไรตรงนี้ที่บอกว่าให้เกียรติคู่สมรสก็คือว่ายอมฟังกันและกันพระเจ้าสร้างหูเอาไว้2หูปากเอาไว้1ปากก็เพื่อที่จะให้ฟังมากกว่าพูดในบรรยากาศในครอบครัวอย่าให้ทั้งสองพูดแล้วก็ไม่มีใครฟังคือมันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งน่ะฟังหมายความว่าทั้งสองก็จะต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งให้เขามีโอกาสระบายให้เขามีโอกาสที่จะพูดถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวของเขาเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจเราแล้วก็ในประการที่3สำหรับตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่รักสันติแล้วก็ความสงบสุขนะรักสันติแล้วก็ความสงบสุขอย่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเวลาที่เป็นสามีภรรยากันก็คือว่าอย่าจุดประเด็นเรื่องหยุมๆยิ้มๆเวลาสมมติเราไปฟังปัญหาของหลายๆคู่หรือว่าเวลาดูทีวีปัญหาของคู่รักดาราหรืออะไรอ่ะเรามักจะพบว่าครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาหยุมๆยิ้มๆโอเคภรรยาอาจจะไม่เก็บเตียงไม่เรียบร้อยหรือสามีอาจจะไม่เก็บถุงเท้าให้เป็นลึกเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยคือเราจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่รักสันติอ่ะอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำลายในเรื่องใหญ่นะคะอะไรที่ผ่านได้ผ่านอะไรที่ยอมได้ยอมอะไรที่ผ่อนได้ผ่อนเพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีสันติสุขคือเวลาที่เราเป็นเป้าหมายของการแต่งงานน่ะไม่ได้เพื่อให้มีใครชนะใครนะเป้าหมายของการแต่งงานไม่ใช่เพื่อให้ใครชนะใครเพราะถ้ามีคนชนะหมายความว่าจะมีแพ้แต่เป้าหมายของการแต่งงานก็คือการที่เราทั้งคู่มีความสุขดังนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ประการที่4ตรงนี้ก็คือว่าจะต้องมีความคิดเดียวกันมีความคิดเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าสามีภรรยาเนี่ยเมื่อแต่งงานกันแล้วเขาเหมือนกายเดียวกันกายเดียวกันใจเดียวกันความคิดเดียวกันให้หลอมรวมความคิดของเรากับคู่ชีวิตของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคิดอย่างคนหนึ่งคิดอีกอย่างแน่นอนแหละจะแตกต่างกันได้ในรายละเอียดแต่ว่าพอเวลาที่จะต้องตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ขอให้มีความคิดแบบเดียวกันและสำคัญที่สุดคือความคิดนั้นต้องเป็นความคิดของพระเจ้าไม่ใช่สามีภรรยาคิดแบบเดียวกันแต่ทั้งสองคนคิดคนละแบบกับพระเจ้าอันนี้ไม่ได้นะแล้วก็ประการที่5สำหรับตรงนี้ก็คือว่าจงเป็นเพื่อนกันสามีภรรยาความสัมพันธ์ที่ยาวนานที่สุดจริงๆคือความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนนะคะเวลาที่เราเป็นสามีภรรยาเราก็จงแบบมีช่องอันหนึ่งไว้ก็คือว่ามีความสัมพันธ์ในแบบของการเป็นเพื่อนคุยกันได้เล่าสารทุกข์สุขดิบกันได้แล้วก็รักษามิตรภาพระหว่างกันและกันเอาไว้นะคะแล้วก็ประการที่9ค่ะบัญญัติประการที่9ก็คือว่าฝึกควบคุมอุปนิสัยของตนนะคะประการที่9นะคะฝึกควบคุมอุปนิสัยของตนก็คือว่าทุกคู่ต้องรู้ว่าจริงๆต่อให้เรามีแนวคิดหรือว่ามีกฎบัญญัติเราก็มีปัญหาแหละแต่เวลาที่เกิดปัญหาทั้งคู่ต้องระบุให้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวน่ะมันเกิดจากการขาดวุฒิภาวะหรือเป็นการกดขี่ข่มเหงของมารซาตานบางทีมารซาตานไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่วุฒิภาวะของสามีภรรยาต่ำมันทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตในครอบครัวดังนั้นต้องรู้จักควบคุมลักษณะแล้วก็อุปนิสัยของเรานะคะแยกแยะให้ได้ปัญหานั้นๆเกิดจากอะไรแล้วก็ให้ภายในบ้านน่ะ
พูดภาษาแห่งความเชื่อพูดภาษาแห่งความเชื่อพูดถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็มองโลกในแง่ดีมองโลกด้วยความหวังแล้วถ้อยคำแห่งความเชื่อน่ะจะนำอาณาจักรของพระเจ้าเข้าสู่บ้านและก็ครัวเรือนของตนนะคะดังนั้นเวลาที่การควบคุมอุปนิสัยเนี่ยนอกจากจะรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วก็คือว่าจะต้องขยันนำความเชื่อเข้ามาสู่ในครอบครัวพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อเสมอแล้วก็ประการที่10ค่ะประการสุดท้ายเป็นบัญญัติประการสุดท้ายสามีและภรรยาหรือว่าคู่ชีวิตต้องทำยังไงอีกก็คือจะต้องสร้างกำแพงล้อมครอบครัวของคุณจะต้องสร้างกำแพงล้อมครอบครัวของคุณจำเป็นที่คู่สมรสจะต้องอุทิศตัวต่อพระเจ้าแล้วก็ต่อสู้เพื่อป้องกันครอบครัวของเราให้เข้มแข็งมารเนี่ยนอกจากจะทำลายความสุขในส่วนบุคคลแล้วคือสิ่งที่มันชอบทำมากก็คือว่าเรื่องของการทำลายครอบครัวและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆในสังคมยุคปัจจุบันการหย่าร้างเกิดขึ้นมากมายซึ่งในที่สุดมันก็จะเป็นปมของครอบครัวนะซึ่งมันจะตามมาด้วยปัญหาอีกหลายอย่างคราวนี้สิ่งที่คู่สามีภรรยาจะสร้างกำแพงล้อมครอบครัวของเราเนี่ยมีอยู่4อย่างก็คือว่า1เราต้องสร้างฐานด้วยพระวจนะถ้าอยากให้ครอบครัวแข็งแรงต้องสร้างฐานด้วยพระวจนะของพระเจ้าพูดถึงพระวจนะเรียนพระวจนะใคร่ควรพระวจนะร่วมกัน2ก็คือสร้างด้วยนิมิตมองด้วยกันว่าในอนาคตบ้านเราครอบครัวเราจะเป็นแบบไหนไปอย่างไรนะแล้วก็ประการที่3ก็คือว่าจะต้องสร้างด้วยความเชื่อสร้างด้วยความเชื่อและประการสุดท้ายก็คือสร้างด้วยความรักอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสร้างกำแพงล้อมครอบครัวนะคะดังนั้นให้อิทบทวนนะว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงบัญญัติ10ประการของครอบครัวและก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของคู่ชีวิตสามีภรรยาบุรุษสตรี1ต้องเป็นคนแห่งพันธสัญญารักษาพระสัญญาที่รักษาพันธสัญญาที่เราเอ่ยต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า2ก็คือว่ายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์น่ะทรงนำชีวิตของเรา3ตั้งใจอวยพรคู่ชีวิตของคุณแล้วก็4สร้างชนรุ่นใหม่ที่จะอยู่เพื่อพระเจ้า5มีประสบการณ์กับการสำแดงแห่งไม้กางเขน6นำทางครอบครัวด้วยหลักการของคริสเตียน7รักษาความหวานชื่นในชีวิตคู่8ให้เกียรติคู่สมรส9ฝึกควบคุมอุปนิสัยและ10สร้างกำแพงล้อมครอบครัวของคุณถ้าเกิดว่าทำได้ดังนี้นะคะชีวิตของเราก็จะมีความสุขและครอบครัวถือเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดในสังคมถ้าหน่วยเล็กๆที่เป็นพื้นฐานของสังคมเนี่ยมีความสุขในหน่วยใหญ่ๆก็จะมีความสุขได้แล้วก็ในคริสตจักรปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในคริสตจักรก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวดังนั้นถ้าเราสามารถสร้างแล้วก็ป้องกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่าสร้างรากฐานครอบครัวให้ถูกต้องเราจะเป็นการลดปัญหาในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างนะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าและลูกอธิษฐานเผื่อทุกครอบครัวที่อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าให้ได้รับการโอบล้อมที่มาจากพระองค์และให้พระเจ้าได้เป็นเอกเป็นใหญ่อยู่เหนือทุกครัวเรือนให้สันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจะบังเกิดขึ้นในทุกคู่สมรสและขอให้บัญญัติที่พระเจ้าได้ทรงสอนไว้จะเป็นกุญแจหนึ่งทำใหทุกคู่ได้มีความสุขในอาณาจักรของพระเจ้าและการใช้ชีวิตคู่ของเขาทุกคนลูกขอบคุณพระองค์ลูกจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าเป็นบทเรียนบทที่11นะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ